ใส่ลูกปัดสีขาว1 เม็ดสีส้ม2 เม็ดสีขาว1 เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันค่ะจะขึ้นต้นด้วยวง4นะคะวงต่อไปใส่ทางซ้ายสีแดง1 เม็ดทางขวาสีขาว1 เม็ดและสีแดงอีก1 เม็ดค่ะนำปลายเอ็นสวนผ่านกันทางซ้ายใส่สีแดง1 เม็ดทางขวาใส่สีขาว1 เม็ดและสีขาวเม็ดที่2นำเอ็นสวนผ่านกันทางขวาใส่สีขาว1 เม็ดสีเขียว2 เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันที่สีเขียวเม็ดที่2นี้นะสีวงที่ผ่านมานี้เราใช้8 มิลหมดเลยนะคะส่วนวงชั้นที่2เนี่ยจะเริ่มมีการผสม6 มิลด้วยนะคะก็คือสีเขียว8 มิลใช่ไหมคะสีขาว6 มิลค่ะและขาว8 มิลนำเอ็นสวนผ่านกันที่เม็ดสีขาว8 มิลนี้นะทางขวาเราเม็ดสีแดงตรงนี้นะคะด้านข้างนี้มา1 เม็ดด้านซ้ายใส่6 มิลสีขาว1 เม็ด8 มิลสีแดง1 เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยสีแดงมา1 เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว6 มิลและสีขาว8 มิลนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยสีส้มตรงนี้มา1 เม็ดเมื่อร้อยผ่านมาแล้วนะคะด้านซ้ายใส่สีขาว6 มิล1 เม็ดและสีส้ม8 มิล1 เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันนี่นะเอ็นด้านขวาใส่สีส้ม8 มิล1 เม็ดสีขาว8 มิล1 เม็ดและสีขาว6 มิล1 เม็ดท
ทางซ้ายใส่สีขาว6มิล1เม็ด2ชั้นบนนี้จะเป็น6มิลหมดเลยนะคะใส่สีขาว1เม็ดสีฟ้า2เม็ดส่วนผ่านกันที่เม็ดที่2ด้านขวาเราเม็ดสีขาวไป1เม็ดเวลาถักจะสลับอย่างเงี้ยค่ะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วก็ซ้ายไปทางขวาแบบนี้นะคะทางซ้ายใส่สีฟ้า1เม็ดสีขาว1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันทางขวาร้อยไป1เม็ดร้อยสีขาวเม็ดที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะทางซ้ายใส่สีส้ม1เม็ดและเม็ดที่2นะคะใส่สีส้ม2เม็ดนะคะนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาเราเป็น1เม็ดด้านซ้ายใส่สีส้ม1เม็ดสีขาว1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาเราเป็น1เม็ดทางซ้ายใส่สีชมพู2เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันทางขวาทางขวาใส่สีขาว2เม็ดชมพู1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันจะได้แบบนี้นะด้านขวาใส่สีขาว1เม็ดสีแดง1เม็ดสีชมพู1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันเอ็นด้านขวาร้อยลูกปัดด้านข้างเป็น1เม็ดร้อยจากทางขวาไปซ้ายด้านซ้ายใส่สีแดง1เม็ดสีขาว1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาร้อยสีเหลืองด้านล่าง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีแดง1เม็ดสีเหลือง1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาร้อยสีเหลืองด้านข้างไป1เม็ดด้านซ้ายใส่สีแดง1เม็ด
สีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีแดง1เม็ดสีฟ้า1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาลดไปด้านข้าง1เม็ดที่เป็นเม็ดสีฟ้าตรงนี้นะด้านซ้ายใส่สีขาวใส่สีแดง1เม็ดและสีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันไปด้านที่2นะด้านที่2ด้านซ้ายใส่สีฟ้า1เม็ดด้านขวาใส่สีแดง1เม็ดและสีฟ้า1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาใส่สีแดง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีฟ้า1เม็ดและสีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาใส่สีแดง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีเหลือง2เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันที่สีเหลืองเม็ดที่2ด้านซ้ายใส่สีเหลือง1เม็ดด้านขวาใส่สีแดง1เม็ดและสีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาใส่สีแดง1เม็ดด้านซ้ายใส่ชมพู2เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาใส่แดง1เม็ดจากนั้นนำเอ็นร้อยผ่านเม็ดสีขาวเม็ดนี้นะคะเม็ดแรกนี้และใส่สีชมพูทางซ้าย1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยสีขาวเม็ดนี้เป็น1เม็ดด้านซ้ายร้อยสีชมพูเม็ดนี้เม็ดบนนี้มา1เม็ดเช่นกันด้านซ้ายใส่สีขาว1เม็ดชมพู1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาและด้านข้างเป็น1เม็ด
านซ้ายใส่สีขาว2เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยด้านข้างเป็น1เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว1เม็ดสีเหลือง1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาแล้วไปด้านล่าง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว2เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาแล้วไปด้านล่าง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีขาว1เม็ดสีฟ้า1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาและด้านล่างเป็นสีฟ้าตรงนี้นะ1เม็ดแล้วก็สีขาวตรงนี้1เม็ดและด้านซ้ายใส่สีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยสีขาว8มิลตรงนี้นะคะร้อยผ่านไปเมื่อร้อยผ่านแล้วนะคะใส่สีส้ม8มิล2เม็ดที่เม็ดที่2นำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยสีขาวด้านข้างเป็น1เม็ดด้านซ้ายใส่สีส้ม1เม็ดสีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยสีขาวด้านข้างเป็น1เม็ดด้านซ้ายใส่สีแดง2เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยสีขาวด้านข้าง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีแดง1เม็ดสีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดด้านซ้ายใส่สีเขียว2เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันด้านซ้ายร้อยสีขาวเป็น1เม็ดด้านซ้ายใส่สีเขียว1เม็ดและสีขาว1เม็ดนำเอ็นสวนผ่านกันตรงนี้จะเป็นวงปิดของชั้นนี้นะคะจะร้อยสีขาว1เม็ดสีเขียว1เม็ดและใส่สีเขียวเม็ด8มิล นะคะส่วนผ่านกัน
ที่เม็ดนี้ด้านขวาร้อยสีเขียวไป1เม็ดด้านซ้ายร้อยสีเขียวด้านนี้ไป1เม็ดเมื่อร้อยผ่านแล้วนะคะใส่สีเขียว8มิลอีก1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาร้อยสีขาวไป1เม็ดด้านซ้ายร้อยสีเขียวไป1เม็ดใส่8มิลสีขาว1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาร้อยเป็น1เม็ดด้านซ้ายร้อยเป็น1เม็ดด้านข้างเช่นกันที่เม็ดสีแดงเมื่อร้อยผ่านแล้วใส่สีแดง8มิลนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาร้อยด้านข้างสีขาวนี้เป็น1เม็ดด้านซ้ายร้อยที่สีแดง1เม็ดใส่สีขาว1เม็ด8มิล นะคะนำปลายเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวาร้อยสีขาวเป็น1เม็ดด้านซ้ายร้อยสีส้มไป1เม็ดใส่สีส้ม1เม็ดนำเอ็นส่วนผ่านกันด้านขวานะคะร้อยสีส้มนี้ค่ะ1 2 3นำปลายเอ็นทั้งสองผูกกันให้แน่นนะคะใช้ครีมดึงเอ็นค่ะรอย้อนกลับเพื่อซ่อนปมนะคะใช้ก้ามปูนะคะตัดเอ็นที่เหลือทิ้งไปได้แบบนี้นะวิธีการใส่หูกระเป๋านะคะตรงวงสี่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นเอ็นจะเป็นลูกปัดเนี่ยค่ะสีแดงจะเป็นคู่กันแบบนี้นะคะที่คู่ริมสุดอันนี้เนาะจะเริ่มที่ตรงนี้นะคะมีสีชมพูนี้ร้อยเอ็นเข้าไปร้อยขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็ร้อยวนไปนะคะให้โผล่ตรงตรงนี้นะจับปลายเอ็นให้เท่ากันนะคะแล้วดึงนั้น
ใส่สีแดงฝั่งละ2เม็ดค่ะสีขาวนะคะสีขาวนี้ร้อยผ่านทั้ง2เส้นเลยนะคะได้แบบนี้เนาะใส่ลูกปัดสีแดงอีก10เม็ดค่ะร้อยผ่านทั้ง2เส้นพร้อมกันนะเมื่อครบ10เม็ดแล้วนะคะใส่สีขาว1เม็ดนะร้อยลูกปัดเม็ดสีแดงเอ็นด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ2เม็ดจากนั้นนำปลายเอ็นทั้ง2นะคะร้อยไปที่สีแดง2เม็ดนี้นะร้อยกลับไปนะคะนะแล้วก็วนให้มาผูกกันบริเวณนี้นะคะนำปลายเอ็นทั้งสองผูกกันให้แน่นใช้ครีมดึงเอ็นนะคะให้แน่นยิ่งขึ้นนะคะรอย้อนกลับเพื่อเก็บปมค่ะตัดเอ็นที่เหลือทิ้งไปค่ะจะได้ลูกปัดรูปกระเป๋าแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ลูกปัดนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่อง Beat Art and Free นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ